อ่ะสลับไปดูเรื่องของภัยแล้งกันบ้างเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เขื่อนปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับคือเขื่อนตรงนี้มีการทรุดตัวความยาวกว่า200เมตรอ่ะคุณน้องท่านผู้ชมเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ำมันลดมากจนเขื่อนเนี่ยทรุดตัวค่ะใช่คราวนี้ทางด้านของอบต.คลอง3ที่เป็นเจ้าของโครงการก็ไปเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมเพราะว่าอยู่ในประกันอยู่นะฮะแต่ว่าการซ่อมแซมทำไงรู้ไหมมันต้องทุบทิ้งหมดอ่ะต้องทุบทิ้งหมดเราสร้างใหม่ทั้งหมดนะฮะโอ้โหเป็นขนาดนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าพังไปทั้งแถบนะสำหรับเขื่อนปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานที่หน้าหมู่บ้านเดอะมันนี่ตำบลคลอง3อําเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับคือตอนนี้พื้นคอนกรีตที่เราเห็นจากในภาพเนี่ยคือมันสไลด์ตัวซุดลงไปในคลองนะครับเป็นทางยาวกว่า200เมตรเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้เจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกมากั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เพราะหวั่นเกิดอันตรายนะครับไปสอบถามคุณวีรศักดิ์นายกอบต.คลอง3ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วน้ำในคลองเริ่มลดลงนะครับบางส่วนก็แห้งขอดไปอันนี้เริ่มเห็นสัญญาณของการทรุดตัวที่พื้นเขื่อนปรับภูมิทัศน์ก็เลยให้ฝ่ายช่างของอบต.คลอง3ประสานกับผู้รับเหมาเข้ามาตรวจแต่ว่ายังไม่ทันได้เข้ามาตรวจเลยปรากฏว่าจุดนี้ทรุดตัวสไลด์ลงคลองไปแล้วตอนนี้ได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเข้ามาซ่อมแซมเนื่องจากว่าโครงสร้างของเขื่อนแห่งนี้ยังอยู่ในเวลาประกันจึงไม่ต้องทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมส่วนการซ่อมทำยังไงต้องทุบรื้อถอนคอนกรีตที่ทรุดตัวลงมาทั้งหมดนะครับก่อนจะต้องนำดินเข้ามาถมเพิ่มแล้วก็สร้างพื้นคอนกรีตใหม่ซึ่งการซ่อมแซมครั้งนี้จะกำชับให้ผู้รับเหมาเพิ่มการวางเสาเข็มให้ถี่กว่าเดิมป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวซ้ำอีกนะครับถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งและน้ำในคลองเนี่ยลดต่ำลงครับคือความเสียหายนั่นก็คือว่าพื้นที่ในที่เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นสันเขื่อนตรงนี้เสียหายทั้งหมดเลยครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประกอบการครับทุบทั้งหมดนะครับเหมือนทำใหม่เลยเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาแผ่นทั้งแผ่นตรงนี้ยกขึ้นมาต่อนะแล้วก็เชื่อมมันไม่สามารถทำได้และที่สำคัญที่สุดนะฮะเสาเข็มก็ต้องตอกใหม่อีกครับและอาจจะตอกมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพื่อป้องกันในการที่จะไม่ให้มันสุดอีกนะครับเพราะคงทราบดีว่าต่อไปเนี่ยนะน้ำในฤดูแล้งมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเสาเข็มจะต้องมากกว่าเดิมส่วนเวลาในการซ่อมแซมนะครับนายกอบต.คลอง3ก็คาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับส่วนเขื่อนปรับภูมิทัศน์ของอบต.คลอง3ที่สร้างเรียบคลองตั้งแต่หมู่1ยาวไปจนถึงหมู่3ระยะทาง 3-4 กิโลเมตรนะครับที่ยังไม่เกิดการซุดตัวเดี๋ยวให้ผู้รับเหมาไปตรวจสอบทุกจุดเพื่อดูว่ามีจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่จะซุดตัวอีกหรือไม่ถ้าพบว่ามีจุดไหนเสี่ยงจะกำชับให้เร่งเสริมความแข็งแรงป้องกันการซุดตัวเพิ่มนะครับ